ผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญของรายการมี Pro Fever กับ Pro Mark มาร่วมรายการด้วยสวัสดีครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับพี่เจสวัสดีครับวันนี้อยากจะให้แสดงในสภาพต่างๆให้แฟนๆรายการดูนิดนึงนะครับธีมของรายการสัปดาห์นี้มันคือ Play Acid Line ซึ่งก็คือสปิริตของกอล์ฟอยู่แล้วเนาะครับทีนี้ Play Acid Line เนี่ยมันคืออย่างคุณ2คนเจอสภาพยากๆขึ้นมาคุณยังพอเล่นได้ครับก็จะให้โชว์ให้ดูหน่อยนักกอล์ฟทั่วไปอาจจะบางทีไม่มีไอเดียแล้วก็ประเมินไม่ถูกว่ามันยากถึงขนาดต้องดรอปหรือเปล่าได้ครับเพราะแม้กระทั่งฝีมือขนาดนี้เจอบางไลน์มันก็ต้องยอมดรอปใช่ไหมใช่ครับใช่ครับต้องดรอปบ้างครับมันมีแบบแอซิดไลน์แต่แบบไม่เอาเลยนี้ไม่เล่นไม่ไหวนะมีครับมีครับเข้าไปในขอบสายลึกๆตีไม่ออกอะไรเงี้ยก็มีกันบ้างแล้วบางทีมันลงโทษเรามากเกินไปเอาง่ายๆตอนนี้เราอยู่ที่หลุม2ฝั่ง4นะครับเป็นพา5ครับสําหรับ2คนระยะ2ถึงมั้ยถึงก็ถึงครับใช่มั้ยโอเคเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะตี2มาออนเป็นไปได้สูงครับถ้าผิดพลาดขึ้นมามันทะลุมาข้างหลังโดยทั่วไปแล้วเป็นห่วงมากไหมเอาจริงๆสำหรับหลุม2อ่ะผมคิดว่าถ้าตีเลยมามันจะชิปง่ายกว่าเพราะว่าชิปทางขึ้นใช่เพราะกรีนมันเทจากหลังหน้าไปหลังครับอืมแต่ว่าแล้วหน้ากรีนมันมีบังเกอร์ด้วยบังเกอร์ครับแต่ว่าเราก็ชิปทางลงมาอยู่ดีอะไรเงี้ยหรือระเบิดทรายทางลงมาอยู่ดีแต่ทีนี้บังเอิญหลังกรีนมันค่อนข้างยาวมากเลยพี่ว่าคือพวกคุณคงเล่นได้อ่ะแต่นักกอล์ฟทั่วไปมาเจออะไรอย่างงี้พี่ว่าเล่นไม่ง่ายนะครับก็ไม่ง่ายเดี๋ยวลูกกอล์ฟมีมั้ยครับมีครับในดรอปลูกกอล์ฟเลยได้มั้ยครับจะได้เห็นนะครับมันหายไปเลยมั้ยคือดีไม่ดีอ่ะคุณจะไม่เห็นรองเท้าผมมาด้วยเนี่ยจากมุมมองมันเนี่ยมันหนาขนาดนั้นเลยนะมันสูงขึ้นมาจนถึงปานตะตุ่มเลยนะครับเวลาเจอในไลน์อย่างงี้โอเคอันนี้ยังดีมันไม่แน่นเกินไปครับ2คนเล่นไงทีละคนอ่ะเอามาก่อนก็ได้มาจะอะไรงี้คิดอะไรทําอะไรยังไงอย่างแรกที่ผมทําผมจะดูว่าลูกมันลอยจากหญ้ามากขนาดไหนครับพี่เจถ้าอย่างงี้มันอาจจะลอยนิดหน่อยผมยังพอแบบสอดเหล็กเข้าไปให้ลูกมันลอยขึ้นมาได้บ้างอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันจมกว่านี้ผมลองทิ่มลงไปให้มันใกล้ดินอย่างงี้ผมคิดว่าผมอาจจะสอดเหล็กลงไปใต้ลูกไม่ได้แล้วใช่ผมก็วิธีการเล่นก็ต้องเปลี่ยนไปจากที่มันลอยอยู่ลูกแรกอะไรเงี้ยสอดได้เล่นยังไงกับสอดไม่ได้เล่นยังไงก็ถ้าสอดได้คือจะเล่นได้ทุกอย่างที่ผมอยากเล่นเลยครับโอเคไม่ยากว่าไม่ยากใช่แต่ถ้าแบบสอดไม่ได้เนี่ยอาจจะเปิดหน้าไม้แล้วเข้าใต้ลูกให้ลูกป๊อปขึ้นอาจจะยากนิดนึงอะไรเงี้ยสําหรับผมก็อาจจะเป็นแบบเข้าปิดหน้าไม้มากขึ้นก็อาจจะแบบจดธรรมดามากขึ้นแล้วก็เข้ามุมที่ชันขึ้นเพราะว่าแบบถ้าไม่มีพื้นที่ใต้ลูกเลยอาจจะต้องเข้ามุมแอทแทคที่มันชันมากขึ้นครับเพื่อให้มันโดนลูกก่อนที่จะโดนพื้นเลยครับไม่งั้นมันหลังลูกมันก็คงไปไม่ได้อย่างที่เราคิดเดี๋ยวก่อนที่หญ้ามันจะช้ําให้ฟรีอธิบายก่อนแล้วของฟรีแล้วครับเดินมาถึงปุ๊บทําอะไรก่อนเอาจริงๆเป็นผมก็คงคล้ายๆพี่มาครับมาถึงก็ดูลายก่อนว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดูสภาพหลังลูกอะไรเงี้ยว่าแบบว่าเราพอจะเข้าลูกได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าจินตนาการภาพว่าโอ้สมมุติถ้าเบ้าหรือแบบว่าลินิเอทมันเข้าได้ประมาณเนี้ยเราจะเล่นเป็นภาพประมาณไหนไปอะไรประมาณแต่ว่าถ้ามันจมแบบที่พี่มาร์คบอกเป็นลายที่2อ่ะผมก็จะเล่นแบบก็จะแบบว่าจดปกติเลยแล้วก็เล่นแบบพี่มาให้มันลูกมันแบบกุ๊กๆๆๆไปใกล้ๆอะไรประมาณนั้นนะครับมากกว่าครับว่ากุ๊กๆของคุณนี่คือวิ่งวิ่งโกกๆไปอะไรเงี้ยอาศัยมันกุ๊กๆตามด้วยโกกๆคือชันๆแล้วก็ตีลงไปที่ลูกแล้วมันก็จะไม่ได้ลอยมาสวยงามมันจะมั่วๆพุ่งๆกุ๊กๆกุ๊กๆกุ๊กๆก็ใช่ๆอะไรประมาณนั้นโอเคโอเคโอเคถ้างั้นเดี๋ยวตีทีละคนได้ครับพี่มาก่อนเลยก็อันนี้ลูกมันจะลอยหน่อยใช่มั้ยผมก็จะสอดไปแบบเปิดหน้าไม้เล็กๆเพื่อให้ลูกมันไม่ตกวิ่งมาคือในรับถ้ายาวขนาดนี้ผมคิดว่าลูกมันน่าจะวิ่งเยอะก็เลยจะเปิดหน้าไม้เอาไว้ก่อนนิดนึงเพื่อให้มันหน้าไม้ไม่ปิดมากครับโอเคเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าคุณจะใช้เวทนี่กี่องศาครับอันนี้60ครับยังไงลูกตกก็จะคลายตัวแล้ววิ่งใช่มั้ยใช่คิดว่าน่าจะวิ่งนิดนึงเพราะหญ้ามันค่อนข้างจะยาวโอ้โหมีหน้าเขาต้องบอกว่าพอลูกมันลอยๆผมทำอะไรก็ได้ผมไม่คิดมากประมาณนั้นใช่ไหมใช่ครับอ่ะพี่ฟรีเวลาเดียวกันเลยครับผมอาจจะรู้สึกยืนกว้างหน่อยแล้วก็แบบอาจจะยืนต่ำนิดนึงเพราะว่ารู้สึกกว้างแล้วก็กว้างแล้วต่ำเพราะว่าเวลามันลงมันจะลงแบบเบ้ามันจะลงไปข้างล่างมากขึ้นเนี่ยโอเคอ่ะก็ดีเพราะนี้มันก็ไม่ได้ลอยมากแล้วก็ไม่ได้จมมากอะไรประมาณนี้ครับครับที่บ้านจำง่ายเนาะกว้างต่ำใช่ไหมยืนกว้างแล้วก็แบบยืนย่อหน่อยเหมือนระเบิดทรายเอาวิชาจะขโมยวิชาทีมันต้องมีแล้วก็เอาไว้สายหน่อย
ทีนี้แล้วถ้าจมล่ะก็เอาไว้ซ้ายหน่อยครับแบบยืนไม่ต้องกว้างมากแต่ว่าความรู้สึกคือถ้ามันจมอ่ะแล้วรับยาวอ่ะคือมันก็จะแบบมันจะออกยากอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออแบบเกรงข้อมือซ้ายให้แน่นกว่าเดิมเกรงข้อมือซ้ายให้แน่นกว่าเดิมไม้มันจะผ่านไหมหรือมันจะฝังอยู่แถวนั้นคือถ้าอย่างนี้นะครับผมจะรู้สึกว่าให้มันแบบจะพูดไงดีอันเนี้ยแล้วก็แบบให้มันจบต่ำๆมากกว่าที่ต่ำๆด้วยมากกว่าที่จะแบบเหมือนลูกแรกที่แบบว่าไปโอเคยืนแคบเกรงข้อมือต้านแรงประทะหน่อยนึงเกรงข้อมือซ้ายเกรงข้อมือซ้ายแล้วก็จบต่ำจบต่ำแต่นี้อาจจะตกใช่ไหมแต่ว่าลูกมันจะวิ่งเยอะจริงเยอะมากเพราะมันจากที่ตกจนถึงวิ่งจนหยุดมันพอสมควรใช่ครับประมาณมากมากเลยครับยืนคล้ายๆเดิมเลยครับแต่ว่าลูกจะไว้ขวากว่าเดิมแล้วก็ทิ้งน้ำหนักไปทางซ้ายมากกว่าเดิมครับคือที่ทำทุกอย่างเพื่อให้มุมการเข้าลูกมันกดลงไปได้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้ครับแล้วไม้ผ่านลูกไหมหรือไม้มันจะจบสั้นๆต่ำๆเหมือนกันของผมฟิวมันน่าจะแบบแทบจะคาอยู่แถวๆนี้แล้วคือเหมือนไม้ฝังลงไปเลยโอเคคือจิกลงไปแล้วก็คาอยู่ตรงนั้นดีสองตัวคนเล่นกัน2สไตล์ลายเหมือนกันโอเคขอดูเฮ้ยโอ้โหนี่สมกับเป็นทัวร์โปรนะผู้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมครับของครับไปลองซ้อมดูอันนี้มันเป็นลูกผิดปกติจากลายทั่วไปที่เราเล่นกันอยู่นิดนึงใช่ไหมครับเผื่อทำได้เดี๋ยวไปให้สาธิตอีกสักลาย2ลายได้ครับโอเคไปอีกสถานการณ์นึงอยากจะเป็นระเบิดทรายคือระเบิดทรายปกติก็เป็นสิ่งที่ยากสำหรับนักกอล์ฟทั่วๆไปอยู่แล้วนะสำหรับพวกคุณซ้อมมาเยอะคุณทำได้อยู่แล้วอันนี้เราไม่อยากจะยากแบบโอ้โหเอาลายโหดเกินไปแต่ว่าสมมุติว่าลูกมันต่ำกว่าเท้าอย่างตรงเนี้ยใช่ไหมมันเอียงลงไปตรงนู้นแต่มันดันลูกมันไม่กลิ้งลงไปอ่ะมันยังค้างอยู่ความยาก2ข้อข้อที่1คือเป็นระเบิดทรายไกลใช่ไหมอันนี้มันไปถึงธงประมาณเท่าไหร่เนี่ยผมคิดว่ามัน40หลาได้ไหม40ได้ครับ35 40หลาเป็นระเบิดทรายไกลค่อนข้างยากโดยธรรมชาติซึ่งมันเป็นระยะที่แบบว่าแบบคนที่แข่งทุกคนน่าจะเลี่ยงทรายระยะนี้เพราะผมรู้สึกว่ามันยากค่อนข้างยากในมุมมองของทัวริงโปรทั้งคู่เลยระเบิดทรายข้างกรีนที่แบบเฮ้ยระยะนี้โอเคไม่เกินเท่าไหร่20ลงมาครับผม15 20ประมาณ20นะเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิน20มาจะเริ่มทำให้สมองทำงานนิดนึงแล้วใช่ไหมใช่โอ้อันนี้35ถึง40นี่ใช่ๆเท่าตัวเลยของระยะที่ว่าเท่าตัวเลยครับยากที่ระเบิดทรายไกลยากที่ลูกต่ำกว่าเท้าเอาทีละคนแล้วกันโอเคก็คือมันระเบิดทรายไกลแล้วคือผมอาจจะตัดแบบ58กับ54ออกไปเลยอาจจะใช้50ธรรมดาระเบิดทรายข้างกรีนระยะไม่เกิน20หลาใช้อะไรแล้วแต่ลายครับผมจะใช้58กับ54 58 54โอเคอันนี้ตัด58เลยถูกป่ะตัด58ตัด54ไปเลยผมใช้50เลยเพราะว่ามันระยะไกลแล้วคือเมื่อก่อนนะผมอาจจะใช้56 60แต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็น58 54โอเคจริงๆ54มันอาจจะง่ายหน่อยแต่ว่าผมลองใช้50เลยแล้วกันเพราะว่ามันออกชัวร์โอเคครับ54 58อาจไม่ออกได้ใช่มั้ยใช่จากระยะใช่โอเคครับผมแบบมันถ้าเราใช้หลบที่มันน้อยลงอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ต้องตีแรงเท่าเดิมอะไรเงี้ยเพื่อที่ให้มันออกมาระเบิดทรายไกลทำอะไรบ้างก็เลือกเหล็กให้หลบน้อยลงโอเคหน้าตั้งขึ้นมาหน่อยหน้าตั้งขึ้นมาหน่อยแล้วก็จริงๆก็เปิดหน้าไม้เหมือนกันเลยแบบนิดนึงแล้วก็ระเบิดเหมือนเดิมเลยครับโอเคแล้วไอ้ที่ลูกต่ำกว่าเท้ามีอะไรพลิกไปจากถ้าพื้นเรียบไหมโอเคมันก็จะยากหน่อยตรงที่เราผมอาจจะยืนกว้างหน่อยครับแล้วก็ไว้เท้าซ้ายลูกไว้เท้าซ้ายลูกไว้เท้าซ้ายยืนกว้างหน่อยน้ำหนักอาจจะตกอาจจะไปค่อนซ้ายนิดนึงโอเคใช่ครับแล้วก็คือโชคไม่โชคสำหรับผมคือแล้วแต่คนเลยแบบคือเรายืนกว้างแล้วย่อแล้วย่อต่ำลงหน่อยแล้วก็ให้ยืนให้มันรู้สึกว่าบาลานซ์กันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตามนั้นเลยครับโอเคคำถามสุดท้ายละพี่กับมาร์คยืนตรงไหนถึงจะไม่กินทรายตรงนี้โดนไหมไม่โดนจะตวัดกลับมาไหมตามลมไม่โดนครับโอเคThank you.
เฮ้ยสวยมากอาจจะวิ่งหน่อยเลยกรีนจะวิ่งหน่อยเพื่อนหนูโอเคเลยอ่ะมาใช้เหล็กอะไรครับผมใช้เป็น56ครับ56โอเคครับเพราะว่า52ผมคิดว่าอาจจะพุ่งไปหน่อยสำหรับลายประมาณนี้ของผมก็ยืนกว้างเหมือนฟีเวอร์เลยครับลูกค่อนซ้ายเหมือนกันแต่ของผมจะจับทิปให้มันสั้นขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่ายืนกว้างขึ้นแบบถ้าไม่จับกริปช็อคดาวน์มานิดหนึ่งผมคิดว่ามันน่าจะลงหลังลูกเยอะเกินไปครับสำหรับผมอุ้ยนี่กว้างแบบกว้างเกือบจะไดรเวอร์อย่างนั้นเลยป่ะใช่ครับผมยืนกว้างมากเพราะจริงๆถ้าเกิดไม่ได้ดาวฮิลผมอาจจะไม่กว้างขนาดนี้ผมคิดว่ามันต้องแบบไม่อะไรดีแล้วอยากรู้เทคนิคเฉพาะตัวของมาร์คคือยืนกว้างค่อนข้างกว้างมากเลยใช่ครับเพราะว่าแบบที่พี่สังเกตเห็นคือปลายเท้าชี้ออกทั้งคู่ใช่เพราะว่ารู้สึกว่าขาต้องแบบต้องแน่นนิดนึงให้แบบขยับน้อยที่สุดอะพี่เจโอเคจะได้กระโดนคอนแทคแบบดีตามที่คิดไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ไว้ซ้ายแล้วก็ย่อเหมือนเดิมครับแล้วก็จับกริปโชคดาวนิดนึงครับโอเคลืมบอกไปแต่เวลาผมระเบิดซ้ายผมจับบัตเตอร์ฟลายนะครับพี่เจจับบัตเตอร์ฟลายใช่ขยายความหน่อยแล้วคือกริปมือซ้ายคว่ำมือขวาก็คว่ำครับคือคว่ำซ้ายคว่ำขวาก็คว่ำโอเคธรรมดามันจะแมทกันใช่มันจะแมทกันแต่ว่าเวลาเราระเบิดซ้ายเราต้องการให้ตรงเบ้าตรงเนี้ยครับกระแทกลงไปที่ทรายแล้วก็กระดอนขึ้นมาใช่ไหมถ้าแบบจับแบบนี้มันจะทำให้เราแบบหน้าไม้เปิดตลอดเวลาไม่ว่าจะขึ้นจะลงอะไรเงี้ยหน้าไม้มันจะเปิดอยู่ตลอดเพราะถ้าจับแบบสตรองหน้าไม้มันจะติดได้ใช่ครับโอเคก็คือมือขวาคว่ำซะใช่มือขวาคว่ำด้วยมือซ้ายก็คว่ำด้วยครับเห็นหลังมือทั้งสองข้างใช่ครับโถด้วยสิจะลงแล้วทำเล่นไปเดี๋ยวเปิดมากมาครับขอบคุณครับเก่งจัดทั้งคู่เลยบอกว่าดูดีดูง่ายเหลือเกินแต่นี่แหละครับคือวัตถุประสงค์ที่เชิญเข้ามาเพราะว่าอยากจะให้เขามาแชร์ประสบการณ์แล้วก็วิธีในแบบฉบับและสไตล์ของเขาที่บางทีมันไม่ได้เหมือนกันในตำราใช่ครับเพราะมันมีมากกว่า1วิธีใช่มั้ยเราเจอว่าวิธีนี้เวิร์คสำหรับเราใช่ครับแต่ว่าก็คือว่าไปแล้วมันก็คือตามตำราการระเบิดทรายนั่นแหละเพราะว่าไอ้สิ่งที่ทำไม่เหมือนมันคือทางเลือกใช่ใช่ครับใช่ไหมแล้วมันก็มีเหตุผลเดี๋ยวสถานการณ์สุดท้ายแล้วครับอันนี้อยู่ที่หลุมพา3หลุม3ของฝั่ง4ที่เลควิวนะครับครับถ้าสมมุติว่าตีพา3นี้มาหลุมนี้สิ่งที่ห้ามเกิดคือห้ามขวาใช่ครับใช่ไหมเพราะมันจะตกทรายครับแล้วก็อาจจะพูดว่าห้ามสั้นก็เป็นไปได้ทีนี้พอเราบอกห้ามขวาห้ามสั้นปุ๊บเขาตีตรงธงแต่เขาตีเลยแล้วดันมาอยู่ตรงนี้ครับพี่ว่าตรงนี้เล่นกลับไปถ้าเล่นไม่ถูกต้องวิธีก็ลำบากใจอยู่เหมือนกันนะใช่ครับใช่ครับสรุปคือเขาจะยืนอย่างนี้ครับตีเข้าธงขาคนมือขวานะขาซ้ายต่ำกว่าถูกไหมตีเทลงนี้ครับโอเคมาก่อนบ้างไหมได้ครับมาจะได้ให้ไอเดียว่าเจอลายอย่างนี้เล่นยังไงอย่างน้อยมาร์คเล่นยังไงอ่ะแล้วเดี๋ยวไปฝึกเอาของผมคือมันขึ้นอยู่กับลายนะครับถ้าลายแย่มากเราอาจจะเลือกอะไรไม่ได้เยอะครับอาจจะแบบเล่นไปข้างหน้าไปพัดก่อนสักคันธงครึ่ง2คันธงให้มันเลยธงให้ได้พัดไปก่อนเลยอันนี้คือลายดีเลยลูกสวยอันนี้ลายดีลูกสวยๆผมก็ยืนกว้างนะครับอันนี้ทิ้งซ้ายตามเนินแบบทิ้งซ้ายให้รู้สึกว่าแบบไหลแทบจะขนานกับเนินเลยครับไหลขนานกับเนินโอเคครับใช่แบบนี่น้ำหนักส่วนมากเกือบหมดมาอยู่ขาซ้ายหมดเลยใช่แทบผมคิดว่าอาจจะเกือบ 100% แบบแทบจะยืนซ้ายเลยครับแล้วก็เปิดหน้าไม้แบบผมค่อนข้างติดเปิดเยอะนิดนึงนะมันอาจจะดูน่ากลัวคนที่ไม่ชอบเปิดหน้าเหล็กเล่นนะชอบเปิดหน้าเหล็ก แล้วเสร็จแล้วก็ตีตามสโลปเลยครับอาจจะแบบมุมลงมาตามสโลปแล้วก็เปิดหน้าไม้ไว้ตลอดเลยมุมตามสโลปเปิดหน้าไม้ไว้ตลอดเลยนะนี่ยืนกว้างคล้ายๆกับระเบิดทรายไกลเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอเคแต่อันนี้น้ำหนักขาซ้ายเต็มๆใช่ซ้ายเต็มๆไหลขนานกับเนินใช่แล้วก็ตีตามเนินใช่ครับเออเขาเล่นดูเหมือนไม่ยากเลยวะเนี่ยตกสั้นไปนิดนะครับนี่ประมาณ20หลาใช่ครับน่าจะประมาณ20หลาสไตล์พีเล่นยังไงเล่นเหมือนกันหรือเปล่าครับ58ใช่ไหมถ้าลายลอยหน่อยก็เราก็อาจจะเล่นแบบที่มาร์คได้ผมรู้สึกว่าโอเคมันก็มีที่ให้เบ้าผ่านหรือว่ามีที่ให้เด็กสอบได้อันนี้คือเราพูดถึงข้อแม้ว่าลายลูกลอยสวยใช่ครับใช่ครับก็เหมือนพี่มาครับโอ้ยผมก็จะยืนไว้ซ้ายเหมือนกันแต่ว่าบางคนอาจจะยืนอย่างนี้แต่ผมจะรู้สึกว่าแบบยืนอย่างนี้เลยเพราะว่ามันจะแบบว่าทับเท้าขวาเข้ามาเลยเหรอทับเท้าขวามาอย่างเงี้ยแบบส่วนใหญ่เวลาผมเล่นหน้าที่ผมจะรู้สึกอย่างนี้เพราะว่ามันแบบมันจะทิ้งซ้ายจริงๆครับ
ยิงกว้างๆหน่อยเหมือนกันครับแต่ว่าผมจะหนีมาเลยเพราะมันจะได้รู้สึกว่ากดมาเลยแต่ดูแล้วเปิดน้อยกว่ามาร์คใช่ผมจะแบบเป็นคนเปิดท่าไม้ไม่ค่อยเยอะเท่าพี่มาร์คเปิดนิดเดียวโอเคขนานกันเดินเหมือนกันใช่ครับโอเคเทคนิคเดียวกันทั้งนั้นคือลูกอย่างเงี้ยมันอาจจะสปินเยอะกว่าลูกปกติครับพี่เพราะว่าเวลามันก็ใช่มุมมันชันแล้วมันมีที่สอดมีโอกาสโดนแบบข้างบนล่องบนได้ง่ายอะไรเงี้ยสปินก็อาจจะมีโอกาสสปินเยอะไม่มีความจำเป็นต้องเล่นลูกพุ่งไปแล้วให้มันต๊อกก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 ุ๊กกุ๊กเข้าไปคือผมรู้สึกว่าถ้าลายไม่ดีความรู้สึกพวกผมอาจจะเล่นอย่างนั้นง่ายกว่าโอเคคือถ้าตรงนี้ลายจมๆใช่อาจจะต้องเล่นท่าที่พี่เจพูดตกข้างนอกสัก2ทีแล้วก็เด้งเข้าไปอะไรเงี้ยโอเคโอเคครับแต่ถ้าลายดีก็เล่นอย่างนี้ไปเลยเล่นอย่างนี้ไปเลยใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามกันประเภทยืนอย่างนี้ก็พยายามให้ไหลไปกันเนินแล้วก็ตีกันเนินเหมือนกันปะใช่ประมาณนะครับว่าของผมจะเลือกขับที่มันหน้าตั้งขึ้นเพราะเวลาที่เรายืนอย่างเงี้ยมันจะแหงนใช่มันจะแหงนหลบมันก็ยิ่งเพิ่มลูกมันก็สั้นลงไม่งั้นเราจะตีเหมือนฟิลมิคเคิลเซนที่มันตีใช่กับหัวแบบใช่ๆประมาณนั้นใช่เออตอนหน้ามั้ยได้ครับจริงเหรอผมพูดเล่นนะเนี่ยได้สบายครับพี่อันนี้นะตีแล้วข้าหัวเนี่ยนะโอ๊ยตีข้าหัวไม่รู้เหมือนกันว่าได้โดนหัวตัวเองมันสบายนะพี่เราอยากใหน้องๆเล่นให้ดูในช็อตที่เป็นไปได้ในสถานการณ์ที่คุณสามารถจะเจอจริงครับแล้วก็ได้ความรู้เอาไปใช้จริงได้ขอบคุณนะครับมาร์คขอบคุณครับพี่เจขอบคุณนะครับพี่เจขอบคุณครับสวัสดีครับโชคดีนะครับลองไปเล่นตามเทคนิคของซีเวอร์แล้วก็มาร์คดูครับบางอันเหมือนกันบางอันต่างกันชอบวิธีไหนลองฝึกดูโชคดีครับสวัสดีครับOh, oh, 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 oh,